This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนเวลาที่เรามองเรื่องของเศรษฐกิจเราจะบอกว่าหนึ่งในกลไกสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจก็คือนโยบายของฝ่ายการเมืองนั่นเองนะครับหลายครั้งพอเราดูนโยบายจะบอกว่าระยะหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะบอกว่าเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์เฉพาะการแก้ไขปัญหาระยะสั้นไม่สามารถวางโครงสร้างให้เศรษฐกิจไทยนั้นเติบโตไปได้วันนี้ครับจะมาคุยกันนะครับเรื่องสาสัมพันธ์ระหว่างนโยบายของการเมืองกับเรื่องของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรกันบ้างพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าดร.สติธรธนานิธิโชติครับอาจารย์สติธรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ถามก่อนบางคนเนี่ยผมมองแบบสุดโต่งเลยเนาะสมมติเรามองสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจเติบโตมากที่ผ่านมา Apple อิงตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ตั้งก็ไม่เคยมีใครให้เงินเขาครับ ChatGPT ก็ไม่มีใครเคยให้เงินเขาถูกต้องครับนะครับหลายบริษัทก็เหมือนกันคือเหมือนเติบโตแบบออร์แกนิกอ่ะใช่แล้วสรุปแล้วเนี่ยนโยบายทางการเมืองเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจแบบตรงไปตรงมาอย่างที่คนไทยคิดเลยหรือเปล่าคือมันขึ้นรัฐบาลน่ะเขาแนวนโยบายแบบไหนเช่นแบบเมื่อกี้เราพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยคือแปลว่าเขาเป็นนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็คือปล่อยให้ทุนต่างๆเนี่ยเขาเติบโตตามธรรมชาติกันเองเลยตามความสามารถรัฐบาลทำหน้าที่แค่อำนวยการสนับสนุนดูแลเรื่องกฎระเบียบให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันจัดการเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อไปรองรับนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มันมีการแข่งขันแล้วก็รักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกหลอกอะไรแบบนี้นะครับเพียงพอแล้วอย่างเงี้ยคือประเทศที่เอกชนเขามีศักยภาพสูงอ่ะเขาก็ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เขาเป็นแบบนั้นใช่ถ้าเกิดว่าอาจารย์สติธรอันนั้นคือแบบสหรัฐอเมริกาแล้วบ้านเราเป็นแบบนั้นไหมครับจริงๆบ้านเราบางยุคบางสมัยก็คิดแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความพยายามที่รัฐบาลเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเป็นอะไรล่ะเป็นผู้ชี้นำนิดหน่อยโอเคยกตัวอย่างเช่นถามว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นก็เพราะว่าเราอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีตั้งแต่2504เนี่ยไล่มาเนี่ยครับฉบับ13และฉบับปัจจุบันครับคือการมีแผนแบบเนี้ยโอเคมันก็บอกว่าเอ้ยแปลว่ารัฐจะเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับว่ารัฐบาลเนี่ยกำหนดกรอบของการพัฒนาไว้บางอย่างแปลว่าใครล้ำเส้นไปกว่ากรอบพวกนี้ไม่ได้ในขณะเดียวกันใครที่ทำตามกรอบเหล่านี้ก็มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมากกว่าคนที่ไม่อยู่ในกรอบมันก็เลยเป็นกึ่งที่จะเสรีนิยมก็ไม่เชิงแต่ว่าจะมีแบบบทบาทของรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนมากกว่าปกติหน่อยโอเคถ้าอาจารย์มองแบบนั้นผมมองถึงสิงคโปร์ลีกวนยูเนาะกับเกาหลีใต้แบบนี้เป็นต้นทีนี้อาจารย์พอบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าระดับหนึ่งเรามีประชาธิปไตยละประชาธิปไตยคือการเมืองก็จะต้องมาจากโหวตเตอร์ครับทีนี้โหวตเตอร์แน่นอนที่สุดครับว่าสิ่งที่ต้องการคือการแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดของนโยบายก็จะเห็นเยอะนะฮะระยะหลังๆเนี่ยคือชุดนโยบายที่แก้ไขปัญหาให้กับคนที่เป็นโหวตเตอร์จำนวนเยอะครับนะครับดังนั้นอาจารย์มองว่านโยบายแบบนี้มันสอดรับกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์คือต้องท้าความหน่อยคือเวลาพูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองที่เขาใช้ช่วงหาเสียงและเขาต้องการคะแนนนิยมจากโหวตเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมทางการเมืองไทยมาเพิ่งเกิดขึ้นระยะหลังๆนะครับเอ้าเหรออาจารย์คือถ้าเกิดเทียบระยะเวลา92ปีนะของประชาธิปไตยใช่เราเลือกตั้งครั้งแรกแต่ปี2476อ่ะครับแต่ว่าก่อนปี2540อ่ะคนบอกว่าเฮ้ยเวลารัฐพรรคการเมืองก็หาเสียงกันอ่ะไม่มีนโยบายไม่มีนโยบายที่เป็นชิ้นเป็นอันครับไม่มีรูปธรรมเชิงนโยบายที่จะเอาไปหาเสียงกับประชาชนส่วนใหญ่ไปก็ใจถึงพึ่งได้โอ้เอาตัวบุคคลเนาะเอาตัวบุคคลลงพื้นที่แกงเอาแบบขยันทำงานอะไรเงี้ยคือเอาเรื่องของการไปดูแลสาธารณทุกสุขดิบอะเป็นจุดขายในขณะที่นโยบายเนี่ยแทบจะเหมือนกันแล้วเวลาขึ้นมาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยก็อาศัยเนี่ยแหละไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่แหละเป็นกรอบในการทำฝ่ายเทคโนแครตเป็นคนทำใช่เราก็เลยเกิดสับว่าเออเทคโนแครตเป็นคนคิดแล้วนักการเมืองก็มาไม่ทำด้วยนะข้าราชการเป็นคนทำนักการเมืองแค่มาเซ็นผ่านโอเคยุคก่อน40เป็นแบบนั้นเลยก่อน40นี่คือก่อนต้มยำกุ้งใช่ใช่ครับเสร็จแล้วมันพลิกโฉมโอ้โหโอเคกำเนิดของพรรคไทยรักไทยครับซึ่งวันนี้คือเพื่อไทยเนี่ยมันคือการพลิกโฉมว่า
เฮ้ยพรรคไทยรักไทยเสนอนโยบายเป็นเซตมากเลยแล้วนโยบายเหล่านี้หลายเรื่องเป็นเรื่องเศรษฐกิจครับแล้วปรากฏว่าได้รับคะแนนนิยมท่วมท้นได้เป็นรัฐบาลพอมาเป็นรัฐบาลเสร็จไอ้นโยบายที่หาเสียงเหล่านี้ถูกเอามาดำเนินการมันเลยเกิดเป็นตำนานว่าเฮ้ยต่อไปนี้ใครที่จะประสบความสำเร็จทางการเมืองคุณต้องนำเสนอนโยบายทางเศรษฐกิจครับให้โดนใจประชาชนประชาชนชอบเลือกมาแล้วก็ทำตามนั้นกลายเป็นสูตรสำเร็จเลยครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพรรคการเมืองแข่งกันทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเลยสังเกตป้ายที่หาเสียงอ่ะพึบพับเต็มถนนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยนโยบายครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ประชาชนเห็นแล้วต้องแบบเหมือนเก็ททันทีอ่ะเช่นค่าแรงจะกี่บาทว่ามาเลยครับพักนี้300อีกพักนึงเกทับ500อะไรเงี้ย อารมณ์นะครับ เพื่อให้ประชาชนเห็นและจับต้องได้เสร็จแล้วก็จะดูว่าโอเคพักไหนเสนออะไรมาตื่นเต้นไหมแล้วก็โหวตให้โอ้ครับที่อาจารย์สนิทตอนผมถามก็อย่างนี้คำว่านโยบายเศรษฐกิจครับแน่นอนเศรษฐกิจประกอบไปด้วยคนที่เป็นในทุนครับเศรษฐกิจประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กประชาชนและผู้ที่อาจจะมีรายได้น้อยนโยบายเหล่านี้บางคนก็มองว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดจะไปช่วยคนที่อาจจะมีรายได้น้อยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องมองถึงการเติบโตเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสองอันนี้บางทีมันสับสนกันใช่ตรงเนี้ยมันมีสหสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในการเกลี่ยนโยบายของภาครัฐซึ่งแน่นอนต้องได้โหวตเตอร์แต่ขนาดเดียวกันก็ต้องผลักประเทศให้ไปไกลๆด้วยยังไงครับอาจารย์คือจริงๆอ่ะมันสำคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นระยะยาวหรือแม้แต่บางคนบอกระยะกลางอะไรเงี้ยแล้วแต่จะตัดจำนวนปีนะคือจริงๆอ่ะไออายุรัฐบาลเนี่ยสมมติอยู่ครบเทอมกันเนี่ยตามระบอบของที่เราใช้เนี่ยคือประมาณ4ปีเนี่ยผมถือว่ามันอยู่ในกรอบระยะสั้นนะเต็มที่ก็คือแต่ระยะกลางบางทีคนก็บอกระยะกลางต้อง5ปีอัพแปลว่าอะไรด้วยกรอบระยะเวลาของการอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันจูงใจให้บรรดาพรรคการเมืองเขาคิดถึงระยะสั้นโอเคแต่ไม่ได้ปิดโอกาสนะพรรคการเมืองที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเลือกแล้วเนี่ยเขาได้เขาชนะครับเขามีโอกาสเป็นรัฐบาลและเขามีโอกาสเป็นต่อเนื่องเนี่ยเขาก็จะคิดต่อในระยะยาวผมนึกออกเพราะมันสำคัญเราจะเห็นในหลายๆประเทศนะครับที่โอ้ยพรรคการเมืองหนึ่งครองอำนาจเนี่ยเป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะคิดถึงระยะยาวคือแรกๆโอเคระยะสั้นอาจจะมาก่อนเพราะเอาเสียงไว้ก่อนเพื่อชนะเลือกตั้งแต่เพื่อเมนเทนให้ไปปักหมุดก่อนละให้ไปปักใช่แต่เพื่อรักษาหน้าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดแนวระยะยาวขึ้นครับทีนี้มันสมดุลยังไงมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศครับแล้วก็สถานการณ์ของโลกด้วยณเวลานั้นๆนะครับอย่างวันเนี้ยถามว่าเฮ้ยเราพูดถึงไทยรักไทยในตำนานย้อนไป2544 2548อย่างเงี้ยถามว่าวันเนี้ยเอาวิธีการแบบนั้นมาคิดเชิงนโยบายแล้วก็เอาใช้หาเสียงอ่ะได้ไหมพรรคจะประสบความสำเร็จไหมคำตอบคือไม่ประสบความสำเร็จบริบทต่างละใช่ มันพิสูจน์แล้วเลือกตั้งปีที่แล้วนี่เองถูกไหมครับครับเข้ามาแนวเดิมเลยคิดใหญ่ทำเป็นคือจะเปลี่ยนสโลแกนไปยังไงก็เถอะแต่แนวทางเหมือนเดิมแพลตฟอร์มเดิมแต่เสียงตอบรับจากประชาชนมันลดลงแปลว่าอะไรสถานการณ์มันเปลี่ยนครับทั้งสถานการณ์โลกสถานการณ์ภายในประเทศและก็ความคิดเห็นของโหวตเตอร์ครับนะครับโอ้โหอาจารย์ชัดเจนมากนี้อธิบายและเรียงประวัติศาสตร์มาทีนี้ครับอาจารย์โจทย์ใหญ่ของสังคมไทยตอนนี้เนี่ยด้านหนึ่งแน่นอนว่าผู้มีรายได้น้อยเจอปัญหาหลังโควิดนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็มองว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจผมย้อนกลับไปยุคนาชาติเติบโต 10% 3ปีติดต่อกันนะครับต่อมาช่วงก่อนต้มยำกุ้ง 7% 8% ครับต้มยำกุ้งเสร็จปั๊บชุดนโยบายตอนนั้นไทยรักไทยมาละ 4% 5% แต่ตอนนี้มันสาหัสครับอาจารย์เพราะมันหล่นลงไปต่ำศักยภาพเต็ม 3% ถูกในส่วนนี้ครับอาจารย์มองว่าบ้านเราเองเนี่ยคนไทยที่เป็นโหวตเตอร์รวมถึงฝ่ายการเมืองเขาใส่ใจกับนโยบายระยะยาวขนาดไหนครับอาจารย์บอกคือเวลาพูดถึงระยะยาวอ่ะมันหมายถึงอะไรที่มันคิดในเชิงโครงสร้างด้วยครับเราพูดถึงนาชาติเนี่ยถามว่าทำไมเศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นเพราะมันเป็นจังหวะที่มันพลิกโฉมนโยบายในเชิงโครงสร้างจากแนวทางแบบนึงครับมาสู่อีกแบบนึงชัดเจนผมขออนุญาตถามสลับนิดนึงหลายคนได้บอกว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนโยบายเชิงโครงสร้างในมุมของนักรัฐศาสตร์มองว่าเชิงโครงสร้างอธิบายยังไงครับโครงสร้างคือมันต้องมองแบบภาพทั้งหมดภาพรวมนะครับโครงสร้างหมายถึงว่าโครงสร้างที่จะอำนวยให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตถามว่าวันนี้ถามว่าทำไมแนวทางนโยบายแบบดั้งเดิมที่พรรคการเมืองใช้ในยุค2540หลังต้มยำกุ้งมันไม่สำเร็จกับหลังโควิด2560กว่าก็เพราะว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมอ่ะมันไม่ถูกเปลี่ยนอ๋อครับวันนี้แปลว่าเฮ้ยคุณต้องคิดว่าอะไรที่มันจะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยส่งออกเหรอท่องเที่ยวเหรอใช่ไหมครับมันอาจจะต้องไปที่โครงสร้างพื้นฐานมากมากเช่นเฮ้ยเพราะเราจะต้องพลิกไปสู่อะไรอ่ะ
เศรษฐกิจแบบ AI เศรษฐกิจแบบดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยครับคำถามไอ้พวกเนี้ยมันขึ้นค่าแรงได้หรอมันอุดหนุน SME อย่างเดียวพอเหรอมันอาจจะต้องเวลาพูดถึงในแวดวงการศึกษาพูดถึง up skill re skill อ่ะมันแปลว่าเฮ้ยถ้าคุณจะพลิกโครงสร้างระดับเนี้ยคุณต้องไปที่โครงสร้างอื่นโครงสร้างทางการศึกษาคนถึงพูดปฏิรูปการศึกษาครับปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แค่เพิ่มเงินให้กับกองทุนกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือปฏิรูปทั้งระบบครับคุณครูระบบการเรียนการสอนเนื้อหาสาระที่เรียนperception ที่มีต่อดีกรีอะไรต่างๆเนี่ยครับพวกเนี้ยมันต้องรื้อหมดเลยผมถามอาจารย์ในฐานะนักรัฐศาสตร์เพราะว่าเราจะเห็นเวลาที่แข่งขันเรื่องนโยบายนะฮะเรื่องการศึกษาไม่มีใครหยิบเอาเป็นนโยบายสักคนเช่นเอาไปผูกกับคะแนนปีซ่าไม่มีจะเรียนฟรีจบอาจารย์มองว่าบ้านเราออกแบบนโยบายรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเปล่าเอารัฐบาลปัจจุบันซึ่งมี140กว่าเสียงแล้วเป็นรัฐบาลผสมยังไงครับครับคือวันนี้มันกลายเป็นนโยบายที่ส่วนใหญ่ไปตอบโจทย์ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขเยียวยาปัญหาเศรษฐกิจรายวันครับแต่มันไม่ได้พูดถึงเชิงโครงสร้างอย่างที่บอกโอเคแรงจูงใจของพรรคการเมืองเขามีแค่4ปีในเป็นการเป็นรัฐบาลขอช่วงชิงโอกาสมาเป็นรัฐบาลก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จริงๆอ่ะถ้าจะมองว่าเฮ้ยเราเป็นรัฐบาลแล้วเราต้องเป็นต่อครับและเป็นต่อไปอีกเนี่ยมันควรจะพูดถึงการคิดระยะยาวครับอันเนี้ยมันเลยต้องปฏิรูปการศึกษาที่หมายความว่าเปลี่ยนทั้งระบบครับปฏิรูปโครงสร้างทางสังคมครับระบบสวัสดิการอะไรต่างๆที่มันให้มันรองรับให้มันเอื้อนะครับเสร็จแล้วไอ้ระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงเนี้ยมันจะไปหนุนให้เกิดศักยภาพผู้คนศักยภาพของยูนิตในธุรกิจต่างๆครับและพวกเนี้ยมันจะไปหนุนพลังเศรษฐกิจเองครับคือมันหมดยุคแล้วที่รัฐบาลอ่ะจะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตัว G อ่ะในตัว GDP government spending การใช้จ่ายภาครัฐว่ามันจำกัดวงเงินเต็มที่3ล้านล้าน4ล้านล้านไม่เกินนี้แถมมีหนี้สาธารณะอีกครับที่ต้องไปใช้รายปีแปลว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ครับเท่าที่ควรครับเอาเงินพวกนี้ไปหนุนเสริมผู้คนให้เขาเปล่งศักยภาพทางเศรษฐกิจครับมันจึงเป็นแนวทางที่น่าจะเหมาะสมกว่าแล้วหลายประเทศในโลกเขาก็ทำกันครับผมถามคำแนะนำเชิงนโยบายบ้างอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าด้านหนึ่งนักการเมืองจะอยู่ได้เป็นรัฐบาลได้ก็ต้องมีคะแนนเสียงนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้นโยบายหาเสียงแบบระยะยาวก็จะยากนิดนึงนะครับอาจารย์มีข้อแนะนำและอาจารย์มองภาพการเมืองไทยว่าเราจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจแบบผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับศักยภาพจากแค่ 3% ไปเป็น 5 ไปเป็น 7 ไปเป็น 10 ในอนาคตได้ยังไงครับอาจารย์นักการเมืองต้องเปลี่ยนเพอร์เซพชันตัวเองก่อนคืออย่ามองโหวตเตอร์ว่าเขาหวังผลทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้าโอเคโอเคใช่เขาอาจจะเพราะโบเตอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วไงถูกถูกโอเคคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเศรษฐกิจมันฝืดเงินในกระเป๋ามีน้อยอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องรายจ่ายแต่ว่าการเอานโยบายไปหยอดแก้ปัญหาเหล่านี้มันไม่เพียงพอหรอกครับสุดท้ายโบเตอร์เขาจะมองว่าเฮ้ยนโยบายแบบไหนที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไปได้ระยะยาวจะทำให้เขามีอาชีพการงานมั่นคงมีรายได้สม่ำเสมอไม่เป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกนี้คือต้องปรับเพอร์เซพชันตัวเองนะครับแล้วก็พยายามนะครับเข้าไปอยู่ในหัวใจของโหวตเตอร์คือวันนี้เราพูดกันเยอะว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาพรรคการเมืองแข่งกันเสนอนโยบายแล้วก็ถูกตราหน้านะว่าเป็นนโยบายแบบประชานิยมครับคือเอาอกเอาใจแจกนู่นแจกนี่แต่จริงๆอ่ะประชาชนไม่ได้ชอบหรอกประชาชนหลังๆเนี่ยเขาไม่ได้ว้าวแล้วกับตัวเลขดูจากผลการเลือกตั้งก็น่าจะพอใช่ใช่ใช่แล้วไม่ต้องไปแข่งกันดั้มราคาอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีประโยชน์ในการจูงใจประชาชนประชาชนเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยใครเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องทำหมดวันเนี้ยเขาจะฟังว่าคนที่นำเสนอนโยบายอ่ะคนไหนอ่ะฟังแล้วมันเข้าท่าเข้าทางน่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อมือได้คือพูดแล้วทำได้ไม่ใช่โม้ไปเรื่อยแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่พรรคการเมืองต้องทำมากกว่าในอดีตก็คือนอกจากนำเสนอนโยบายแล้วอธิบายวิธีการครับนโยบายแบบบางประเภทต้องใช้งบประมาณเยอะหาเงินจากไหนครับประชาชนด้วยโอเคนโยบายแบบไหน มีโอกาสรั่วไหลยเยอะบอกวิธีการป้องกันการรั่วไหลการกระจายผลประโยชน์ไม่ให้มันไปอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไปกับประชาชนด้วยถ้าประชาชนเขาเก็ตแล้วเขาก็เอาด้วยแล้วเห็นว่าเอ้ยเข้าท่าเขาก็เลือกครับสมเหตุสมผลต้องบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากเพราะว่าอย่างน้อยสุด92ปีประชาธิปไตยไทยสิ่งที่เห็นคือโหวตเตอร์ที่ผมเชื่อว่ามีความคิดในการกลั่นกรองข้อมูลที่ดีขึ้นอย่างมหาศาลอย่างที่อาจารย์พูดนโยบายที่จับต้องได้ทำได้จริงสามารถมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลและเข้าท่าเข้าทางด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่มันมากนะครับเพราะว่าปกติเราจะไม่มีนักรัฐศาสตร์มาพูดคุยแต่วันนี้เรามีตัวท็อปมาเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์สติธรมากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
แล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเรื่องทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารคดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud